ตรวจสอบสถานะด่วนพรุ่งนี้คลังโอนทั้ง 5,000 และ 10,000 อาชีพตกหล่นเฮนักศึกษาจบใหม่เศร้าคลังปัดตกสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะคะที่คลังเขาจะจ่ายให้ 5,000 เป็นเวลา 3 เดือนนะคะโดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะซึ่งวันที่2ถึงวันที่4ตอนนี้เขาหยุดจ่ายเงินเยียวยานะคะเพราะว่าติดวันหยุดนะคะโดยจะเริ่มจ่ายเงินพรุ่งนี้คือวันที่5พฤษภาคมนะคะซึ่งการจ่ายในครั้งนี้จะมีทั้งคนได้ 5,000 แล้วก็ 10,000 นะคะในกรณีที่เดือนที่แล้วการโอนไม่ได้นะคะเงินโอนไม่ได้ก็จะโอนให้ 10,000 เลยนะคะโดยโอนควบเดือนเมษากับเดือนพฤษภาไปเลยนะคะนายธนากรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน11ล้านคนนะคะผู้ที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยามีจำนวน16ล้านคนนะคะเหลืออีก5ล้านคนนะคะอยู่ระหว่างการขอข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะด้านในประสงค์ภูลธเนศนะคะปลัดกระทรวงการคลังนะคะกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 นะคะหรือคณะกรรมการเยียวยาปลัด10กระทรวงนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดในกลุ่มคนที่ตกหล่นเช่นลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยซึ่งจะต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือยังถ้ายังกระทรวงการคลังก็พร้อมจ่ายเงินให้นะคะส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คือกลุ่มข้าราชการบำนาญแล้วก็กลุ่มขายของออนไลน์และพนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะรวมถึงกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบและนักศึกษาจบใหม่นะคะเพราะว่ามีตำแหน่งรองรับงานกว่า 100,000 ตำแหน่งเลยนะคะก็ท่านที่อยู่ในกลุ่มที่กระทรวงการคลังเขาเก็บตกหล่นนั่นก็คือกลุ่มลิเกลำตัดนักกีฬานักมวยนะคะหรืออาชีพนักแสดงพื้นบ้านนะคะหมอลำอย่างนี้นะคะเข้าไปที่เคยเข้าไปลงทะเบียนนะคะหรือท่านอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะไม่จงใจยกเลิกอาจจะมือเผลอไปโดนอะไรเงี้ยเข้าไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้นะคะเพราะตอนนี้กระทรวงการคลังเขายังเปิดหน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไว้นะคะท่านอาจจะมีสิทธิ์นะคะเข้าไปทบทวนสิทธิ์แล้วก็ทางการเขาก็จะพิจารณาอีกครั้งนะคะอาจจะส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์ไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะลองดูนะคะส่วนนักศึกษาจบใหม่นะคะเขาพูดชัดเลยนะคะว่าไม่ให้นะคะส่วนนักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์นะคะอาจมีสิทธิ์นะคะเพราะว่าเขาก็พิจารณาอยู่นะคะในขณะที่กลุ่มก่อสร้างเขาก็พิจารณานะคะพนักงานคนงานก่อสร้างนะคะที่เคยลงทะเบียนนะคะแล้วก็นักศึกษาจบใหม่เขาก็ไม่รับนะคะแต่ว่านักศึกษาที่ทำงานพาร์ทไทม์เขาจะพิจารณานะคะในส่วนข้าราชการบำนาญคนขายของออนไลน์แล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะคะก็ไม่รับเลยนะคะในขณะที่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลงทะเบียนแล้วก็ได้ไปนะคะหรือบอกว่าขายของด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วได้เงินเยียวยา 5,000 บาทไปนะคะอันนี้กระทรวงการคลังเขาให้มาสละสิทธิ์นะคะขอคืนเงินนะคะ 5,000 บาทนะคะก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเขาพูดอย่างนี้นะคะเพราะเขารู้หมดแล้วนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะใดหรือจะได้เงินหรือไม่เข้าไปตรวจสอบสถานะได้นะคะที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะโดยการเข้าไปที่เมนูตรวจสอบสถานะนะคะโดยการใช้หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนนะคะ13หลักแล้วก็เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็กรอกวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ระบบจะเช็คให้เลยนะคะว่า
เราอยู่ในสถานะไหนนะคะถ้าขึ้นสถานะที่บอกว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะของการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้อันนี้รอการโอนเงิน 5,000 บาทเลยนะคะอันนี้ได้นะคะได้เงินนะส่วนถ้าไม่ได้นะคะมันก็จะขึ้นกากบาทเลยนะคะเป็นสีแดงเนี่ยนะคะบอกว่าไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะอธิบายเยอะอย่างนี้เลยนะคะซึ่งสถานะต่างๆหรือความหมายต่างๆของสถานะที่โชว์ในWW เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะเรามีให้ชมในคลิปที่ผ่านมานะคะซึ่งเราลงไว้แล้วนะคะท่านสามารถกลับไปดูย้อนหลังในช่อง 3A Variety ได้เลยนะคะเราจะรู้ความหมายของสถานะแต่ละสถานะนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของเราไม่ทิ้งกันนะคะที่ทางการเขาจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะเราก็จะมีมานำเสนอให้ท่านทุกวันนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีคลิปดีๆมานำเสนอให้ท่านทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ